เดี๋ยวไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่แก่งกระจานที่ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากทีเดียวกับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยานะครับกรมชลประทานคุณสัญญาแสงพุ่มพงษ์นะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับครับสวัสดีครับครับครับผอ.ครับเรียนถามก่อนเลยแล้วกันว่าตอนนี้แก่งกระจานเห็นปริมาณน้ำเนี่ยของความจุนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 109% ปัจจุบันเนี่ยผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างครับผมขอเรียนที่แก่งกระจานก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแก่งกระจานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีน้ำอยู่775ล้านนะครับก็109%ถ้าเทียบกับเมื่อ6นาฬิกาเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับระดับน้ำที่ล้นทางระบายน้ำล้นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย1.45 เมตรนะครับปัจจุบันณเวลา17 นาฬิกาเนี่ยล้นเหลือ1.40 เมตรก็คือลดลงมา5 เซนติเมตรแล้วอันนั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีมากว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงเข้ามาในเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยลดลงโดยลำดับแล้วปริมาณน้ำที่จะล้นออกมาก็น้อยลงนะครับครับก็จะเป็นผลดีกับพื้นที่ทางด้านท้ายตลอดตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานลงมาถึงเขื่อนเพชรแล้วก็อำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองตลอดจนถึงอำเภอบ้านแหลมนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำในส่วนนี้ที่ไหลล้นมาเนี่ยก็กรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเพชรในการบริหารจัดการครับผมครับครับก็คือปัดซ้ายปัดขวาเบี่ยงน้ำออกทางซ้ายทางขวานี่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ยังใช้แผนเดิมนี่แหละครับคือบริหารจัดการโดยปริมาณน้ำที่มาถึงเขื่อนเพชรเนี่ยเราก็จะปัดผันน้ำออกไปทางด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเข้าทางระบบคลองชลประทานที่เรามีอยู่แล้วก็ไปเชื่อมกับคลองระบายน้ำเพื่อจะผลักดันออกสู่ทะเลซึ่งจะไม่ผ่านเมืองในกรณีนี้จะไม่ผ่านที่ตัวเมืองครับในส่วนที่จะผ่านเมืองเพชรบุรีจริงก็คือในส่วนที่ผ่านท้ายเขื่อนเพชรบุรีเขื่อนเพชรนะครับกับในส่วนที่ผ่านท้ายเขื่อนเพชรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามควบคุมอยู่ที่ประมาณ150-160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำที่ไปถึงในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเนี่ยก็ถือว่าเต็มตลิ่งแล้วเต็มความจุลำน้ำแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงจะเต็มความจุลำน้ำเนี่ยน้ำก็ยังไม่ได้เข้าไปเอ่อท่วมในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าหลังจากถึงระดับที่เต็มตลิ่งแล้วเนี่ยทางจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนเนี่ยก็มีการเสริมแนวป้องกันต่างๆในจุดที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดเสี่ยงต่างๆเนี่ยที่เป็นฟันหลออยู่เนี่ยอันนี้เข้าไปเสริมหมดเพราะนั้นขีดความสามารถในการรับปริมาณน้ำเนี่ยก็ยังอยู่ในน้ำเนี่ยยังอยู่ในตัวลำน้ำถึงจะสูงกว่าตลิ่งก็จริงนะฮะไปบ้างในบางจุดเนี่ยที่เป็นตลิ่งต่ำเนี่ยแต่ก็ยังมีแนวป้องกันที่สามารถยังรับได้ครับแสดงว่าตอนนี้ท่านบอกครับตอนนี้คือเงื่อนไขอยู่ที่เรื่องของปริมาณน้ำฝนอย่างเดียวใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำตอนนี้ยังอยู่ในภาวะที่จัดการได้ปัดซ้ายปัดขวาที่บอกเมื่อสักครู่แต่ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยในเงื่อนไขสองเงื่อนไขฮะเงื่อนไขแรกก็คือเงื่อนน้ำที่พีคจากเขื่อนแก่งกระจานเมื่อวานเนี่ยวันนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการก้อนน้ำที่พีคที่กำลังไหลลงมาสู่เขื่อนเพชรตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วเนี่ยฮะวันนี้ก็จะทยอยไหลเข้าไปผ่านในเขตเทศบาลเมืองอันนี้เรากำลังบริหารจัดการโดยใช้วิธีปัดซ้ายปัดออกทางซ้ายทางขวาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ควบคุมการผ่านท้ายเมืองในขณะเดียวกันเงื่อนไขก็คือในช่วงจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องสภาวะอากาศว่าถ้าไม่มีฝนตกมาเติมไม่มีร่องหรือลมมรสุมกำลังแรงแล้วทำให้มีอิทธิพลตกในพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนก็จะค่อยๆลดลงตามที่เราตามแผนการระบายที่เราพยายามระบายออกมาอยู่นะครับผมครับครับเมื่อเช้านี้ผมเห็นภาพที่เขามีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับที่เป็นภาพของอุทยานแก่งกระจานที่มีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงตอนนี้ก็ลดลงแล้วถูกไหมฮะถ้าเทียบแล้วก็ลดลงไป5เซนติเมตรต้องบอกว่าทุกๆ1เซนติเมตรเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะครับสำหรับกรณีน้ำในอ่างเนี่ยครับมันเป็นสัญญาณถึงปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่คือผมเนี่ยห่วงอยู่2จุดคือ1คือท้ายน้ำนี่อย่างที่ท่านผอ.พูดถึงแต่ว่าขณะเดียวกันก็คือเหนือน้ำก็คือตรงพื้นที่ที่อยู่บริเวณเขื่อนอยู่บริเวณแอ่งเนี่ยนะฮะตรงแก่งกระจานตรงนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเราระบายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพี่น้องที่เคยประสบเหตุในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะคือทางด้านท้ายเขื่อนแก่งกระจานได้ตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานลงมาจนถึงอำเภอท่ายางที่อยู่เหนือเขื่อนเพชรบุรีเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงยังได้รับผลกระทบอยู่แต่เป็นลักษณะของผลกระทบจากน้ำที่บ่าออกไปข้างๆจากริมตลิ่งที่เป็นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำไม่ว่าจะเป็นตำบลท
ท่าไม้ลวกตำบลกัดหลวงอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่เพราะว่าปริมาณน้ำยังสูงอยู่นะครับหรือกรณีของพื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานที่จะเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทต่างๆอันนี้คงยังได้รับผลกระทบอยู่เพราะปริมาณน้ำยังล้นตลิ่งอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการนี้จะเข้าไปประกอบกิจการในพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่ริมตลิ่งนะครับผมครับผมแต่ว่าข่าวดีอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าน้ำเนี่ยที่ไหลเข้ามาการที่เราระบายออกเนี่ยอันนี้เราไหลได้ออกมากขึ้นถูกไหมฮะมากกว่าน้ำเข้าครับถูกต้องครับครับผมครับแต่ว่าขณะเดียวกันเห็นมีอีกบางจุดด้วยเหมือนกันที่น้ำน้อยฮะขอเรียนอย่างนี้เลยครับสำหรับเขื่อน3เขื่อนที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ว่าเขื่อนทับฉลาวเขื่อนป่าสักและเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์อุบลรัตน์นะฮะที่มีปริมาณน้ำน้อยอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยเนี่ยต่ำกว่า 30% เนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นการน้ำน้อยจากสภาพฝนนะครับเป็นน้ำน้อยจากการบริหารจัดการเพราะว่าเนื่องจากเขื่อนเหล่านี้จะมีช่วงจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะมีการรับนะปริมาณน้ำฝนเข้ามากอย่างเช่นกรณีเขื่อนป่าสักนะฮะเป็นช่วงที่เราต้องพร่องน้ำเพื่อมีให้ช่องว่างในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยมีปริมาณมากพอเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงมาเนี่ยค่อนข้างจะปริมาณสูงและรวดเร็วเพราะนั้นจำเป็นจะต้องท่องน้ำรอไว้นะครับครับแม้แต่ก็คือรอนับน้ำเหนือจากเจ้าพญาจากป่าสักอะไรแถวนั้นถูกไหมฮะเลยท่องน้ำไปก่อนคือป่าสักนี่จะรอน้ำฝนเลยครับถ้าฝนที่ตกทางซีกทางเพชรบูรณ์ทางอะไรอย่างเงี้ยครับจะเติมลงมาอันนี้เราก็จะมีที่ว่าเก็บกักไว้เพื่อจะไม่ให้น้ำเนี่ยลงมามีผลกระทบกับพื้นที่ทางด้านกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนของเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยก็พร่องน้ำรอไว้ในช่วงเรื่องจากพื้นเขื่อนวนแล้วเนี่ยมีพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเพราะนั้นฝนตกแต่ละครั้งเนี่ยน้ำจะไหลลงอ่างเยอะเพราะนั้นเราจะต้องเตรียมที่ว่างไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่เตรียมที่ว่างไว้พอเนี่ยมีการน้ำไหลล้นมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเนี่ยเหมือนดังปีที่แล้วในลุ่มลำน้ำพองในลำน้ำชีนะฮะจะมีจะมีภาวะน้ำล้นตลิ่งเพราะนั้นเราเตรียมบริหารจัดการตรงนี้ไว้ส่วนเขื่อนทับเสลาเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องทยอยเก็บน้ำสะสมน้ำเข้าไปในเขื่อนนะครับเพราะเขาอยู่ทางซีกตะวันตกของประเทศซึ่งจะได้รับอิทธิพลลมมรสุมที่จะย่อยพัดเข้ามาเรื่อยๆเพราะนั้นปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนเนี่ยก็สะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครับครับถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมในขณะนี้สถานการณ์ที่ต้องจับตามองเรื่องน้ำเป็นพิเศษเนี่ยทางกรมชลตอนนี้มองที่จุดไหนฮะคือเราก็ยังให้น้ำหนักทางน้ำอูนเนี่ยคงจะเบาแล้วล่ะครับนะทางน้ำอูนจังหวัดทางสกลนครเนี่ยนะคงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้น้ำล้นสปินเวย์ไม่ถึง10เซนติเมตรแล้วนะครับปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนก็น้อยลงนะครับในขณะที่เรามีความสามารถในการระบายเนี่ยระบายออกได้มากกว่าก็คงต้องมาดูทางซีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ4เขื่อนหลักๆที่เห็นอยู่ก็คือวชิรลงกรณ์ศรีนครินทร์ซึ่งเป็นของการไฟฟ้าตอนนี้ทางการไฟฟ้าก็มีการปรับแผนการระบายน้ำเพื่อจะรักษาระดับน้ำในเขื่อนให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาเติมเขื่อนในช่วงนี้นะครับซึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปริมาณน้ำที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบายออกมาเนี่ยก็ยังอยู่ในความจุของลำน้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งลำน้ำแควน้อยลำน้ำแควใหญ่นะครับอันนี้ยังไม่เป็นปัญหาในลักษณะของตัวที่จะมีน้ำไหลล้นตลิ่งในลำน้ำส่วนแก่งกระจานก็คงอย่างที่ผมนำเรียนไปสักครู่นะครับเรากำลังบริหารจัดการในขณะเดียวกันอีกเขื่อนนึงก็คือที่เขื่อนปานบุรีนะฮะอันนี้ก็มีน้ำเก็บกักเกินกว่า 80% แล้วอันนี้ก็ต้องจับตาดูแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำเราตัวนี้ยังมีการระบายน้ำเต็มศักยภาพอยู่ประมาณวันละ11ล้านนะในขณะที่ปริมาณน้ำไหลลงอ่างก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็ระบายลงไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท้ายอ่างเก็บน้ำปานบุรีเนี่ยปริมาณน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยไม่ได้ล้นตลิ่งแล้วก็ตัวนี้จะไหลออกทะเลได้เลยนะครับก็เพียงแต่ต้องบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องมีการระบายน้ำพร่องน้ำตลอดเวลาครับผมครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็คือทางภาคตะวันตกนะฮะทั้งกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงที่ประจวบคีรีขันธ์ถูกไหมฮะที่ยังต้องมีการบริหารจัดการน้ำนะครับยังต้องเข้มข้นส่วนขออนุญาตแถมอีกเขื่อนหนึ่งแล้วกันนะครับครับก็คือเขื่อนขุนด่านนะครับเขื่อนขุนด่านนี่ก็ขอให้เบาใจเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องน้ำหลากมาชุดหนึ่งนะครับที่เป็นที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุนะครับขณะนี้ก็น้ำยังเกินเกณฑ์ความจุอยู่ก็จริงแต่กรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการอยู่ครับนะครับผมครับครับผมได้ครับเบื้องต้นขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอ.สัญญาแสงพุ่มพงษ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาของกรมชลประทานนะครับก็ฝั่งตะวันตกนะฮะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ศรีนครินทร์ปราณบุรีรวมไปถึงแก่งกระจานแล้วก็เขื่อนเพชรนะฮะตอนนี้ก็กำลังบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มข้นนะครับกับส่วนน้ำที่บอกว่าน้อยๆเนี่ยในหลายอ่างเนี่ยคือเขาพร่องไว้รอในการที่จะรอน้ำฝนหรือว่ารอน้ำที่จะลงมาจากทางเหนืออีกทีนึงนะครับ